ให้มาทำงานดูรถอยู่ดูรถอะไรสวดทรงรถช่างสวยงามแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเจ๊จะที่ไหนได้อะคะกับงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่43เรามาทุกปีปีที่แล้วมีกระแสของรถฟอร์ซ่า350ที่เราเปิดตัวกันที่นี่อย่างอลังการที่สำคัญคือปีนี้เราก็มาตัว350อีกแล้วอะซึ่งปีที่แล้วจะเป็นตัวฟอร์ซ่า350ปีนี้เขาเป็นเจนใหม่เวอร์ชันใหม่สำหรับ ADV 350นี่แน่นอนครับปีที่แล้วเราก็เชิญเหล่าบรรดากูรูช่างเทพๆใช่ใช่แน่นอนครับปีแล้วเรารบกวนมาปีนี้เราก็รบกวนเหมือนเดิมที่แน่ๆคือจองวันนี้ได้รถอีกทีพฤษภาแน่นอนครับเรากูรูเราเรียกมาคุยกันเลยไหมใช่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 มาป่านเรียนเชิญเลยปีที่แล้วเนี่ยโม่ดูช่างพัดคะปรึกษากันกันคุยกันงบไงกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาดูพิตตี้หรือว่ามาดูรถคะนี่ครับอย่างที่เราคิดเอาไว้นั้นเราไปดูรถก็นี่เลยว่ะเราต้องเดินไปคุยที่งานเขาเลยปีที่แล้วเรามาเปิดตัวด้วยกันทั้งช่างอัดและช่างพัดวันนี้มากับการเปิดตัวอีกหนึ่งรำเหมือนกันก็คือตัว ADV 350นี่หลังจากที่เราได้ดูรถคร่าวๆแล้วอ่ะคือโฉมนี้ที่เห็นก็จะเป็น ADV 350ครับเครื่องยนต์สเปคดูคร่าวๆคิดว่าไงช่างเครื่องยนต์350นะครับ350ก็ไม่มีอะไรก็แรงอยู่แล้วครับพอแล้วสภาพอย่างนี้บอดี้มากกว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยแล้วสิ่งที่แตกต่างถ้าบอดี้มากกว่าบอดี้มันดูความเป็นทัวริงเยอะสายพันธุ์ทัวริงอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะถ่ายทอดการเลสซิ่งความเร็วได้สักเท่าไหร่สเต็ปแบบไล่ชามอะไรเงี้ยเบื้องต้นเบาๆโอ้ตอนนี้ก็วิ่งกัน180บวกแล้วนะอะไรช่างข้างอ่ะเท่าไหร่ของช่างพัดเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละเฮ้ยโหเกย์กระทับเลยเว้ยช่างพัดตอนนี้ช่างพัดทำเร็วที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่ตัว350รถใช้งานหรือไงครับคือรถแข่งเลยต้องแยกก่อนว่าเอาเร็วรถทัวริงรถทัวริงเอาความเร็วแม็กซ์สปีดหรือว่าเอาความเร็วด้วยเวลาทัวริงข้างโอเพ่นแคมป์ก็ประมาณนี้ครับ180กว่า180กว่างบประมาณในการแต่งเพิ่ม180กว่า 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาท180เลยมาแน่นอนอย่างที่เราเห็นน่ะเครื่องยนต์น่ะจะเป็นเครื่องยนต์เดิมเหมือนกับ Forza 350ครับเป็นระบบ ESP ใช่ใช่ที่สำคัญตัวนี้นะจะเป็นชกกับหูอัพไซด์ดาวคือสรีระภายเนี้ยช่างว่ามันเป็นยังไงกับรถที่เราเรียกว่ามันเป็นรูปแบบของ Avenger ครับที่มากขึ้นคิดว่าสรีระจะมีปัญหากับพวกท็อปสปีดความเร็วไหมมีปัญหาไหมต้องมีปัญหาอยู่แล้วพี่อาจจะลดไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดก็คือหลังจากโมดิฟาย170บวกมีแน่นอนแน่นอนการันตีเลยต้องมีครับคือไม่ต้องกลัวใครซื้อรถไปอย่าวิ่ง170เข้าได้เลยคือมันเป็นตัวเลขสำเร็จได้ครับแล้วยิ่งรุ่นนี้ ADV นี่เขามากับโชคหน้าแบบใหม่ใช่ซึ่งของเดิมเป็นระบบเทเลโคปิกแต่อันนี้เป็นแบบอัพไซด์ดาวหรือโชคหัวกลับดีกว่าแน่นอนครับถ้าพูดถึงระบบช่วงล่างนะพูดถึงระบบการขับขี่นะผมว่าดีกว่า350แน่นอนคือถ่ายทอดเทคโนโลยีของรถสปอร์ตซึ่งรถสปอร์ตรถซิ่งๆส่วนมากจะเป็นอัพไซด์ดาวครับใช่พี่ยกหลังให้มาโชว่าด้วยนะใช่โชว่าใช่เจ๊ราคาเท่าไหร่181ใช่180,000ตัวเริ่มต้นใช่ตัวเริ่มต้นแพงกว่าเดิมไม่เยอะนะก็ประมาณ10,000กว่าบาทก็โอเคนะทีวีใส่ไปอ่ะเป็นโชคอัพไฟดาวเป็นระบบช่วงล่างดีมากวันนั้นที่พี่ลองมาถือว่าโอเคแล้วยิ่งแบบในทางพวกเนี้ยหินเหินโอ้โหทัวริงอ่ะสายทัวริงอ่ะห้ามพลาดเลยสายทัวริงต้องโดนแน่ครับสายทัวริงเอานี้ดีกว่าคือถ้าขับคันนี้ไปอ่ะอยากแต่งสวยที่ร้านทำได้ไหมได้ครับอยากแต่งแรงได้ครับลูก85ชัก5ได้เลยครับจะวิ่ง200บวกก็ได้ครับก็คือหมายความว่าของทุกอย่างช่างพัดมีหมดตอนนี้ผมได้ข่าวเราจะบอกว่าช่างไม่ได้เราต้องบอกว่าจะเป็นโรงงานผลิตแล้วใช่มีแบรนด์ของตัวเองเป็นแบรนด์อะไร PNW ครับ PNW ครับซึ่งมีอะไรขายบ้างทุกอย่างในเครื่องยนต์นะพี่พูดได้ง่ายเลยว่าอยากได้อะไรอะไรแรงๆไปที่เดียวครบจบนอกจากนี้เห็นล่าสุดว่าจะทำรถเกียร์เวฟก็จะทำอะไรก็เหมือนกันทั้งตัวลองดูเครื่องเกียร์เข้าเวียงทุกอย่างมีหมด
นี่ครับราคาของ ADV 350จะเป็นตัวแตะตัวนี้จะเป็นตัว Urban Laser Edition นะคะราคาจะอยู่ที่ 199,500 บาทการคอลแลบระหว่าง T-Craft กับ Yoshimura และมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัว ADV 350 Touring Master Edition นั่นก็คือตัวสีเทาดำนะคะราคาจะอยู่ที่ 197,500 บาทนะคะ2ตัวนี้จะได้รับลดเร็วสุดก็คือสิ้นเดือนนี้31มีนาแต่ว่าเปิดรับจองวันที่23มีนานะคะจองหลังบอกได้เลยว่านู่นน่ะพฤษภาคมต่อไปเราไปดูรุ่นอื่นกันดีกว่าว่ามีรุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้างแล้วคราวนี้เรามาถึงเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวอยากรู้ถ้าตัวใหม่ของ Honda เนี่ยที่ตัวนี้เป็นตัวย่อบอดี้มาซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัว160เครื่องยนต์160ครับอะไรมีกันอยู่ไหมมีครับแล้วก็ใช้ตัวเดียวกับ PCX 160ครับอ๋อไปดูกันดีกว่าป่ะเราไปดูตอนนี้เราอยู่กันที่เวท160 cc นะครับอ่ะอยากรู้ว่าคันนี้เห็นตั้งแต่ตอนเปิดตัวปุ๊บเนี่ยช่างพัดว่าคิดเลยสเต็ปว่ากูจะทำอะไรขายคอนเซ็ปต์เข้ามาอะไรดีวะแล้วอยากจ่าฝูงผู้นำเหรอจ่าฝูงผู้นำเนื่องจากเครื่องยนต์เป็นบล็อกเครื่องยนต์ของ160 160ก็คือเป็น PCX 160ครับ160 4วาล์วครับแต่บอดี้รถมันได้เบาไวเครื่องรุ่นนี้โมแรงไหมแรงอยู่ช่างพัดทำตัว PCX 160ไปเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ทำพวกข้าวประเภทนี้ทำไปเยอะอยู่ครับข้าวประเภทไตแคมอะไรเงี้ยครับวิ่งประมาณ150บวกครับเอาละวะข้างโอเพนแคมหมดไปเท่าไหร่ถ้าจะเอา150บวกก็หมื่นปลายครับอยากรู้จริงๆแล้วมันวิ่งได้เท่าไหร่หมดปลอกเลยแรกๆเดิมๆเหรอผมว่า130ก็หลู่แล้วนะเดิมๆ120กว่าครับคืออย่างเครื่องยนต์ที่ช่างพัดได้กล่าวมาก็คือมันเป็นบล็อกเครื่องยนต์ของ160 cc ครับไฟล่าของตัวรถที่ดูไฟหน้าและบังลมหน้ามันโฉบเฉียวเนื่องในรถที่มีขนาดที่เล็กกว่าและเบากว่าแต่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่องยนต์เดียวกันเราคิดว่าเทรนด์เนี้ยกำลังเหมาะสำหรับสไตล์ไหนต้องวัยรุ่นหน่อยครับเว้นๆหน่อยครับเพราะอย่างนี้ในสนามเราก็ได้ไหมเนี่ยได้เลยสกูตเตอร์พูดถึงอ่ะได้สกูตเตอร์รุ่นกระแสยอดนิยมช่วงนี้ด้วยครับเดี๋ยวจะมีรุ่นการแข่งขันพวก160เร็วๆนี้อาจต้องฝากถึงช่างพัดด้วยได้ครับผมมองว่าเรื่องการตลาดก็จะเป็นรถอีกกลุ่มนึงครับกับรถถ้าอยู่ในวงการรถแข่งก็คือรถแข่งเลยครับแต่ช่างพัดคิดว่าไงเนี่ยคิดแบบนี้แหละครับถ้าเผื่อเป็นรถที่คนเอามาใช้แบบวัยรุ่นทั่วไปผมว่าก็ยังยืนที่ PCXครับใช่ครับหรือไม่กระโดดข้ามเป็นฟอร์ซ่าครับใช่ครับมันก็สวยดิผมสวยครับมันได้เทคโนโลยีดิหน้าหลังสวยนะทรงก็ดูสปอร์ตดีใช่ครับดูสปอร์ตดูเพียวดีครับก็คือสุดแล้วอ่ะผมว่ามันโฉบเฉียวอ่ะใช่เฉียวแล้วเทคโนโลยีก็ตัว150เยอะเทคโนโลยีก็ใส่ไปอ่ะดิสเบรกหน้าหลังราคาก็ปรับขึ้นนิดหน่อยนี่มาบารีวิวหน่อยรีวิวหน่อยจ่ารีวิวหน่อยนี่อะไรพี่อ๋อนี่หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอในแบบของดิจิตอลนะครับราคา 60,000 กว่าคุ้มมากเลยเฮ้ยอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะเบรกมือไงพี่เบรกมือล็อกเบรกล็อกเบรกเวลาจอดเงี้ยอ๋อไม่ใช่มันไหลใช่ครับเนี่ยโอเคนะแล้วเขาให้มาเป็นคอมไบด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมใช่เขาไม่เบรกนี่สายคอมไบเนี่ยดึงโอ้เทคโนโลยีนี้เมื่อก่อนแพงมากเลยตัวนี้มีเอสตัวนี้ธรรมดานี่ดูผมชอบช่วงหน้ามันถ่ายทอดแบบทรงสปอร์ตแบบแล้วก็รถแข่งเลยกุญแจก็เป็นคีย์เลสแล้วไม่ใช่ไม่ได้มีกุญแจแบบสมบูรณ์ประเด็นคืออยู่ที่เครื่องไงเครื่องมันน่าเล่นช่างบอกว่าสบายสบายครับเครื่องอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วรถเบาอย่างนี้ด้วย PCX มีหนาวอ่ะคลิกตัวนี้เป็นตัว160นะคะถ้าเป็นตัวคลิก160สแตนดาร์ดนะคะก็จะราคาเงินสดจะอยู่ที่ 63,500 บาทถ้าเป็นคลิกตัวมี ABS นะคะจะอยู่ที่ 69,900 บาทและถ้าเป็นตัวคลิกนะคะ Dynamic Sport Edition นะคะจะอยู่ที่ราคา 71,500 บาทมาขอเชิญช่างอ่ะหนูชอบไหมคันนี้สวยดีพี่ผมเห็นรถช่างพัดเฮ้ยช่างพัดมี CT ด้วยเหรอ125 CT 125ช่างพัดเมื่อก่อนฮิตติทำกี่วาล์วบอกเขาไปดิมีอะไรบ้าง CT กี่วาล์วกี่เกียร์มาสี่วาล์วโอเคพี่สี่วาล์วและตัวเนี้ยช่างพัดส่วนตัวมองเป็นไงคลาสสิกเลยพี่บล็อกเครื่องยนต์บล็อกเครื่องยนต์เดียวกันแล้วครับมองคร่าวๆครับหยิบมันมายัดมันก็แรงเลยครับนี่เจ้าพ่อมาเลยค่ะเจ้าพ่อมังกี้คันเป็นล้านนะคนนี้มองแล้วคันนี้เป็นไง
คราวนี้ ST 125เป็นไงก็สวยนะครับซื้อไหมครับวันนี้คือพี่เป็นคนที่ค่อนข้างสะสมรถสไตล์นี้แล้วเห็นเสื้อทรงหลังจากการเปิดตัวรู้สึกอย่างไรก็เข้าท่ามากเลยครับเนี่ยเพราะว่ากระแสตอบรับดีเพราะว่าเพื่อนๆผมก็ถามหลายคนนะว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเพราะว่าเขาก็รอจะซื้อกันเยอะมากด้วยโครงเขาผมว่าโครงเขาสวยนะครับใช่สเกลรถของก็คือไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กในส่วนของช่างอันเป็นยังไงคันที่เขาให้มาด้วยไมค์แบบบอกว่าเป็นไมค์ดิจิตอลสวยครับสวยไฟหน้า LED ที่นครสวรรค์คิดว่าคนออกเยอะไหมก็มันก็มีเยอะครับสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นแรดนะคะหรือ ST 125นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 84,900 บาทผมสรุปเลยว่าช่างพันบอกว่าเหมือนเดิมมาที่ร้านได้เลยมีหมดเดี๋ยวเราไม่รบกวนช่างพัดและช่างอันแล้วเดี๋ยวเราพาทีมงานไปดูรถแต่งของแดกที่สำเร็จรูปกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันได้ไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนปีหน้าหวังว่าเราคงได้มาเจอเปิดตัวกันอีกเมื่อไหร่เราเจอกันแน่นอนได้ขายอะไรแน่นอนรวยแล้วว่าเบื่อเหม็นเลยขอบคุณครับครับช่างพัดครับช่างอันครับขอบคุณเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามนะคะเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ